สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับคลิปนี้เป็นคลิปเดิมนะครับที่ถ่ายทำไว้ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปี65นะครับเป็นคลิปของเจ้าใหญ่ที่ปลูกอ้อยนะครับผมนำภาพเก่ามาให้รับชมนะครับเพื่อจะได้ตื่นความจำกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่คลิปของการเจริญเติบโตของแปลงนี้นะครับว่ามันจะมีมากน้อยเพียงใดนะครับนี่เป็นย้ำว่าเป็นภาพเดิมนะครับเป็นแฟ้มภาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับผมจะพาย้อนกลับไปดูแปลงอ้อยครับเป็นแปลงอ้อยที่ผมถ่ายทำไว้ตั้งแต่เริ่มทำคลิปใหม่ๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นของพี่ๆที่ใช้รถฟอร์ดคันใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะหาคลิปมาเทียบให้ดูนะครับพี่ๆเขาน้าๆเขาอยู่กันตรงนี้แหละนะครับใช้รถไถฟอร์ดรุ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มันจะมีติดคอนะครับก็เลยมาตามดูความคืบหน้านะครับแปลงนี้ของเจ้าใหญ่เขานะครับระดับ 20,000 ตันขึ้นทั้งนั้นแหละครับเป็นปลูกทิ้งไว้นะครับด้วยความที่อ้อยเยอะนะครับบางทีการดูแลก็จะไม่ทั่วถึงเดี๋ยวคนงานก็จะต้องมาก็บำรุงรักษาเป็นระยะนะครับผมก็เลยมาลองมาไล่เรียงไล่ดูให้เห็นหน่อยว่ามันเป็นยังไงแปลงนี้นะครับพอดีมันมีเวลาว่างก็ไม่ค่อยได้ตามหรอกกับไทยแล้วก็จบแต่ว่าปีนี้ลองเก็บคลิปเก่าๆดูความคืบหน้าว่ามันเป็นยังไงนะครับนั่นนะครับเจ้านี้ท่านมีรถตัดนะครับจอนเดียนะครับใหม่เลยป้ายแดงเลยนะครับ12ล้านนะครับแล้วก็รถพ่วงนะครับเยอะพอสมควรนะครับคือเป็นเจ้าใหญ่เลยแหละนะครับใช้การปลูกแบบเหมานะครับคนงานเขาก็จะเหมาไปเลยนะครับเท่าแก่ก็ไม่ต้องมากังวลจ้างรายวันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมาเป็นไร่ไปเลยว่าไร่เท่าไหร่หารกันนะครับโดยรวมก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะรกไปหน่อยนะเข้าใจว่าด้วยความที่อ้อยเยอะนะครับพออ้อยเยอะก็การบำรุงรักษาอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับเยอะๆอย่างนี้มีแต่เครื่องจักรทั้งนั้นแหละครับรถไถใช้รถไถใหญ่นะครับฝังปุ๋ยบ้างโอกาสมันไม่ค่อยพอดีกันครับมาก็ไม่ค่อยได้เจอทีมงานเพราะว่ามันอยู่คนละหมู่บ้านนะครับแล้วช่วงนี้ก็น่าจะโรงงานส่วนตัวนะครับก็จะเป็นพวกทำนากันก่อนเสร็จจากนาแล้วก็ถึงมารับจ้างกันนะครับเปอร์เซ็นต์การงอกก็ใช้ได้ครับเพราะว่าปลูกตอนนั้นมันช่วงตั้งแต่พฤศจิกานะครับธันวาเป็นช่วงที่ผมเกี่ยวข้าวพอดีครับธันวาครับเพราะว่ารถเราเกี่ยวข้าวอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ผมก็มาเจอจำได้ว่าขึ้นมาถ่ายทำตรงนี้นะครับไม่ขี้เหร่ครับแต่ว่าปีหน้าในคงได้เห็นรถตัดคันงามนะครับของจอนเดียนะครับรถ10ล้อก็จะจอดอยู่ตรงนี้แหละครับเป็นของ Isuzu FX นะครับนะครับก็ให้ดูกันโดยภาพรวมถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะครับตามภาษาของคนที่มีที่เยอะนะครับแล้วก็มีอ้อยเยอะนะครับที่การบำรุงรักษาอาจจะยังไม่ทั่วถึงเหมือนของเราก็ยังไม่ทั่วถึงเลยขนาดไม่เยอะนะครับนะครับพันธุ์ก็จะเป็นที่นิยมนะครับก็พิมพ์นิยมพวกขอนแก่นบ้างนะครับนะครับก็ลกไปหน่อยครับลกไปหน่อยแต่ว่าก็ว่าเดี๋ยวคงจัดการได้นะครับก็ติดตาม
ผมพยายามจะเก็บคลิปเก่านะครับมาเทียบให้ดูนะครับว่าพัฒนาการมันไปยังไงนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับให้ดูเป็นเปรียบเทียบกันดูนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับ